ผู้ชมคะวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามการเรื่องสำคัญก็คือการเสียชีวิตของเสียหมาดซึ่งวันนี้คดีคลี่คลายเข้าไปทุกขณะหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวป้าอ้วนหรือว่าป้าวันเพ็ญได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะพอหมายจับออกมาจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการอุ้มฆ่าทั้งหมดมีป้าอ้วนแล้วก็มีลูกน้องลูกสมุนอีกประมาณสัก 4-5 คนแจ้งให้ทราบวันนี้กว่าครึ่งตำรวจจับได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ตั้งต้นที่ป้าอ้วนก่อนเพราะข้อหาของป้าอ้วนเยอะกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นมีร่วมกันฆ่าร่วมกันอำพรางศพกักขังหน่วงเหนียวป้าอ้วนคือคนที่โดนข้อหาจ้างหวานฆ่าคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นการนอนห้องขังคืนแรกใช่ไหมคะครับเพื่อจะนำตัวไปฝากขังเช้าวันนี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการเบิกตัวป้าอ้วนออกจากห้องขังก่อนจะเอาตัวไปทำเอกสารเพื่อส่งฝากขังต่อศาลระหว่างที่มีการคุมตัวบางช่วงบางตอนเราได้สอบถามความรู้สึกของป้าอ้วนอย่าลืมว่าที่ผ่านมาป้าอ้วนบอกฉันนี่แหละเป็นคนสั่งให้ลูกน้องก็คือไอ้เจ้าชัยเนี่ยเป็นคนอุ้มสามีของฉันไปแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอป้าอ้วนเปิดใจปุ๊บป้าอ้วนก็บอกฉันติดคุกแน่เลยเดี๋ยวตำรวจจับฉันแน่เลยวันนี้ป้าอ้วนบอกเออผ่านไปละเมื่อคืนนอนห้องขังคืนแรกสบายใจขึ้นคุณผู้ชมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการนำตัวไปฝากขังต่อศาลครอบครัวหรือทนายความมีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัววันนี้ป้าอ้วนบอกกับทุกคนที่มาเยี่ยมบอกไม่ต้องประกันตัวฉันฉันอยากติดคุกแล้ววันนี้ป้าอ้วนบอกรู้สึกโล่งอกสบายใจขึ้นต่อไปนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจะได้ไม่ต้องกินยาโรคซึมเศร้าอยู่ข้างนอกฉันน่าต้องกินโรคยาโรคซึมเศร้านะอยู่ในนั้นน่าจะมีเพื่อนเยอะส่วนเหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวเพราะอยู่ในคุกน่าจะมีเพื่อนหลังจากที่ต้องทนอยู่คนเดียวมาหลายปีอย่าลืมนะฮะบ้านหลังที่จุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกน่าจะสังหารเสี่ยหมาดตรงนั้นเสี่ยหมาดไม่อยู่กับป้าอ้วนนะฮะแค่แวะมาเฉยๆป้าอ้วนต้องอยู่คนเดียวบอกก็ดีเหมือนกันติดคุกได้มีเพื่อนเพราะอยู่คนเดียวมาเป็นปีแล้วแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วแต่ขออยู่ในคุกดีกว่าป้าอ้วนยังขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะฮะแล้วก็ฝากขอโทษตระกูลสมหวังก็คือตระกูลของเสี่ยหมาดทุกคนด้วยที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ากลัวจะถูกฆ่าตายตามที่เสี่ยหมาดเคยข่มขู่ไว้แล้วเราก็เคยเล่าไปหลายครั้งเลยตัดสินใจทำลงไปเพราะฟิลขาดแม้จะรู้ว่าขอโทษแล้วเสี่ยหมาดจำฟื้นขึ้นมาไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีไปมากกว่าการขอโทษลองฟังเสียงป้าอ้วนท่อนนี้ดูหน่อยฮะโล่งอกสบายใจขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปคงจะได้มีเพื่อนในคุกแล้วคงไม่ต้องกินยาซึมเศร้าแล้วล่ะก็จะได้มีเพื่อนไงเราโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเนี่ยพออยู่ในคุกน่าจะดีกว่ามั้งอะเตรียมแล้วเราพักพร้อมแล้วแต่เราไม่ประกันอย่าไปพูดเรื่องนั้นอายุขัยถ้าเรามันมาแค่นี้ก็คือแค่นี้นะช่างเถอะเพราะเราก็รู้จะทำยังไงแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าขออีกนิดนึงถ้าฝากไปถึงตระกูลสมหวังทุกคนว่าที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเรากลัวที่ลูกเราจะตายเราก็ทำไปโดยฟิลขาดจริงๆเราก็ขอโทษจริงๆทุกๆคนเรารู้ว่าขอโทษเราไม่ฟื้นก็จริงแต่ก็ไม่มีอะไรจะทำดีไปกว่านี้นอกจากรวบรวมเงินที่เหลือนิดๆหน่อยๆเอาไปช่วยงานทำศพได้แค่นั้นใช่มากๆใช่ไหมครับขอโหสิกรรมกับเขาค่ะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันน้องๆครับคุณป้าทราบไหมครับว่าคนที่คุณป้าเป็นมือปืนระดับประการก่อนหน้านี้คุณป้าทราบไหมครับว่าคนที่ถูกจ้างเขาว่าเป็นมือปืนระดับประการเรารู้แต่เขาเป็นเพื่อนในเพื่อนแฟนเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นนี่และส่วนเรื่องมือปืนก็คือชัยถูกไหมฮะที่บอกรู้ไหมว่าชัยเนี่ยหรือว่าเสียชัยเป็นมือปืนที่นครศรีธรรมราชป้าอ้วนบอกไม่รู้รู้แต่เพียงว่าเป็นเพื่อนของเสียหมาดเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่นักข่าวสงสัยอย่าลืมว่าป้าอ้วนเองเนี่ยแกอยู่ที่เนี่ยกับครอบครัวของเสียหมาดซึ่งเป็นคนคอยดูแลครับแต่ข้อมูลก่อนหน้านี้รู้มาว่าป้าอ้วนมีลูกติดจำได้ใช่ไหมและลูกติดก็เป็นชนวนที่ทำให้ป้าอ้วนกับเสียหมาดมีปัญหากันเพราะป้าอ้วนเอาลูกติดมาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนสงสัยว่าอ้าวจะมาคุบสวนทุเรียนหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ป้าอ้วนจะต้องติดคุกลูกไม่ได้มาค่ะป้าอ้วนบอกไม่ต้องมาเพราะฉันไม่อยากให้มันมาแต่มีโอกาสหนึ่งเจ้าที่ตำรวจถามว่าอยากจะติดต่ออยากจะอะไรกับใครไหมเห็นบอกว่าป้าอ้วนบอกขอโทรศัพท์คุยกับลูกหน่อยขอฝากฝังลูกหน่อยคุณผู้ชมก็สอบถามเป็นบางช่วงนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ป้าอ้วนเนี่ยพูดคุยกับลูกสาวผ่านทางโทรศัพท์จริงๆมีการคุยกันเรื่องหลักทรัพย์เพื่อจะประกันตัวแต่สุดท้ายป้าอ้วนบอกกับลูกสาวบอก
ไม่ต้องมาไม่อยากให้เห็นแม่อยู่ในสภาพแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเห็นบอกว่าปลายสายคือลูกสาวร้องไห้อย่างเดียวคุณผู้ชมคือแม่จะติดคุกอ่ะจะผิดหรือไม่ผิดอันนี้เป็นการพิพากษาในชั้นศาลแต่แม่จะติดคุกลูกสาวไม่ได้มีโอกาสมาสิ่งที่ลูกสาวทำคือเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ให้ประกันตัวแต่ป้าอ้วนบอกไม่อยากมาเพราะฉันไม่อยากอยู่ข้างนอกหลังจากที่มีการพูดคุยกับลูกสาวเสร็จวางสายเจ้าหน้าที่จะต้องนำตัวไปฝากขังต่อศาลค่ะคุณผู้ชมคะป้าอ้วนเดินขึ้นมาพร้อมกับไม้เท้าวอล์กเกอร์เพราะว่าขาแกเนี่ยไม่ค่อยดีอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้ญาติญาติของเสี่ยหมาดเป็นคนเตรียมข้าวเตรียมของมาให้นะคะเสื้อผ้าผ้าห่มแต่ยังไม่สามารถเอาเข้าไปในห้องขังได้วันนี้เห็นบอกว่ามีการเตรียมข้าวเตรียมของช่วงจังหวะที่จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดหลังสวนคนสนิทชื่อว่าคุณแก้วเป็นคนคอยดูแลป้าอ้วนเนี่ยโผล่เข้ากอดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถแล้วเห็นบอกบางช่วงบางตอนร้องไห้เพราะว่าเป็นห่วงว่าป้าอ้วนเนี่ยจะไปอยู่ยังไงในเรือนจำใช่ไม่เราไม่ได้ทำอย่างที่ชัยพูดครับยอมรับว่าสั่งใช่เราทนทรมานอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ในคุกมันน่าจะมีเพื่อนเราอาจจะไม่ต้องกินยาโรคซึมเศร้าอีกแล้วลูกสาวจ้ะลูกสาวเราได้พูดอะไรยังไงบ้างร้องไห้อย่างเดียวแม่ดูแลสุขภาพนะเขาจะมาหาป้าไหมครับเราไม่ให้มาคือเราคำสั่งเราไม่อยากให้มาหาใช่แต่ลูกสาวอยากให้ป้าประกันตัวไหมเขาอยากให้ประกันหลักทรัพย์มีแล้วแต่เราไม่ประกันเดี๋ยวโทรหาแอร์ก็แล้วกันลองคุยดูขอเบอร์จากพวกรันอะไรหนูมีแอร์ค่ะหนูมีเบอร์พี่แอร์สู้ๆนะคะต้องหยุดท่านนะคุณผู้ชมคะจ้างวันฆ่าร่วมกันฆ่ายังไงก็ข้อหาหนักแล้วไปอ้วนเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีอายุก็เยอะแล้วนะคะวันนี้คำพูดคำหนึ่งคือฝากขอโทษตระกูลสมหวังทุกคนที่ต้องทำแบบนี้เพราะกลัวลูกจะถูกฆ่าตายตามที่เสียหมาดข่มขู่เลยตัดสินใจทำไปเพราะฟิลขาดแม้จะรู้ว่าขอโทษแล้วเสียหมาดจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เจตนาที่ต่อสายถึงลูกสาวคือไม่ต้องประกันตัวแล้วฉันจะไม่อุทธรฉันจะไม่ดีกาศาลพิพากษาออกมายังไงก็ขอยอมรับผลกรรมขออยู่ในเรือนจำถามว่าทำไมต้องขออยู่ในห้องขังนอนอยู่ในเรือนจำเพราะป้าบอกว่ามันนอนหลับสบายยังไงก็หลับสบายกว่าอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่แน่ใจป้าอ้วนพูดถึงความรู้สึกผิดของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ที่บอกกังวลเนี่ยฉันอาจจะโดนสั่งเก็บอาจจะโดนฆ่าปิดปากวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งสวนทุเรียนทั้งธุรกิจเล้าไก่ชนที่ขายไปได้เป็น10ล้านเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยค่ะมีแค่ไม้เท้าเพราะว่าขาไม่ค่อยดีมีผ้าห่มเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้ววันนี้ข้อหาก็คือข้อหาหนักเจ้าที่ตำรวจนำตัวฝากขังต่อศาลเมื่อไม่มีคนมายื่นขอประกันตัวเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เข้าคุกนะคะนอนคุกฮะคุณผู้ชม